กันอีกแล้วครับเช่นเคยวันนี้จะมาแนะนำไม้ไทยชนิดนึงครับชื่อไม้พิกุลป่านะครับไม้พิกุลป่านะฮะไม้เป็นไม้ยืนต้นอายุค่อนข้างเยอะครับที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นไม้พิกุลชนิดที่สีมันออกจะเป็นจางๆชมพูชมพูนะฮะมันมี2แบบนะครับที่ผมเคยเห็นนะฮะจะมีเข้มเป็นน้ำตาลเข้มเลยกับสีจางๆอย่างนี้ส่วนมันเป็นเพราะอะไรนี่ผมก็ไม่ให้คอนเฟิร์มนะครับเอาที่ว่ามันมีประมาณ2สีแล้วที่เคยเห็นนะไม้พิกุลนะครับแน่นมากครับแล้วน้ำหนักค่อนข้างดีน้ำหนักเยอะเลยอีกแล้วครับผมมีแบบสำเร็จรูปให้ดูอีกแล้วเช่นกันฮะก็จะมีทั้ง2สีเลยของก็คือสีออกน้ำตาลดำกับสีชมพูอ่อนนะฮะนี่ครับปึ้งนี่ครับออกน้ำตาลนะครับนี่ออกชมพูอ่อนเสียงก็เหมือนกันแหละครับถ้าที่ลองเล่นดูนะครับผมชื่อว่าไม้พิกุลป่านะครับชัดๆนะครับลักษณะเนื้อไม้นี่คือละเอียดมากครับคือโหแบบแน่นมากผมมองว่าเป็นไม้สวยมากที่หนึ่งนะถ้าใครชอบโทนนี้เนี่ยสวยมากเลยฮะอันนี้จับเผินๆนี่แม่งเกือบนิ้วดำเลยนะเอาดูจริงๆแม่งเกือบนิ้วดำเหมือนกันเรื่องเสียงไปลองกันเอาเองนะครับสุดท้ายแล้วครับเหมือนเดิมครับผมทำคลิปรีวิวไม้เนี่ยให้ทุกคนน่ะได้เห็นไม้อย่างไม้พิกุลเนี่ยให้เห็นเป็นไม้เลยก่อนทำหลังทำเนี่ยมารูปลักษณ์เป็นยังไงสียังไงเพื่อนๆตัดสินใจยังไงสุดท้ายแล้วผมก็บอกว่ามันอยู่ที่ช่างนะครับดีไม่ดีเพราะอยู่ที่ช่างนะครับส่วนไม้เนี่ยเป็นเหมือนคอลเลกชันความตัวเลือกอะไรเงี้ยย้ำครับอย่าถามว่าช่างไหนเก่งนะฮะไปเลือกกันเราเองนะจุดประสงค์ของผมเนี่ยไม่ใช่แนะนำช่างนะครับผมแนะนำไม้ฮะเพราะไม้ไหนสวยไม่สวยนะครับบางคนถามช่างไหนเก่งไม่เก่งตอบไม่ได้ครับเกิดผมแนะนำไปว่าช่างไหนเก่งเกิดคุณไม่ชอบผมโดนด่าแค่นี้ก็โดนด่าเยอะแล้วครับวาทกรรมผมนี่ไม่ธรรมดาจริงๆขอบคุณครับ